รถลูกค้าแล้วอันนี้รถลูกค้ามาล้างที่ร้านเปิดมานานยัง2ปีแล้วครับหรอไม่ต้องพูดเพราะลอกกันเองรายการปั้นจัดอ๋อไอ้กิ๊บผ้ากูเปิดมา2ปีแล้ว มึงไม่เคยพูดหนุ่ยกูเลย มีลูกค้าเยอะไหมวันนึงคันเดียวท้องฟ้าที่มืดมนสุดท้ายก็มีแสงสว่างความทุกข์ที่ทุกข์สุดๆ สุดท้ายก็จะหยุดและผ่านพ้นไปบนเหี้ยเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่มีอายุ20ปีขึ้นไปอาจมีพลาดหรือคำพูดไม่เหมาะสมคนที่อายุไม่ถึง20ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปั้นจัดรายการใหม่ครับ EP แรกเลยครับรายการนี้ถ้ารายการไหนอ่ะมีคนดูเกิน100นะผมก็จะทำ EP ต่อไปถ้ารายการไหนคนดูไม่ถึง100นะผมก็จะหยุดเรคคอร์ดวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปหาเพื่อนนะเพื่อนสนิทผมเองตั้งแต่สมัยเรียนตอนนี้ได้ข่าวว่ามันเปิดคาแคร์อยู่ที่บ้านก็จะไปดูธุรกิจมันหน่อยว่าเฮ้ยมันอยู่ยังไงว่าเมื่อก่อนนะผมมาหามันบ่อยมากเลยเดี๋ยวโทรหามันก่อนว่ามันอยู่บ้านป่ะโทรศัพท์ผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเนี่ยอะไรไม่ได้ยินอ๋อขึ้น 3G ติดก่อนอยู่บ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในบ้านมันเลยดีกว่ามาแล้วมันให้เรากลับหรืออ้าวตกลงให้กูกลับหรือให้เขาเนี่ยนี่คาแคร์ในบ้านโหธุรกิจแบบไม่ต้องไปเสียค่าเช่าแต่เจ้าอะไรนะแต่เจ้าโทรห้าก่อนไว้อยู่บ้านเปล่าใครได้เจ้าเนี่ยนะบ้านน่าดูดีบ้านมีอะไรไหมมีอะไรหรอกทำอะไรบ้างเนี่ยรถลูกค้าแล้วอันนี้รถลูกค้ามาล้างที่ร้านเปิดมานานยัง2ปีแล้วครับไม่ต้องพูดเพราะลอกกันเองรายการปั้นจัดอ๋อไอ้กิ๊บผ้ากูเปิดมา2ปีแล้วมึงไม่เคยพูดหนุ่ยกูเลยเดินมาพูดผงพูดเพราะยังกันรายการทีวีมีลูกค้าเยอะไหมวันนึงวันนึงคันเดียวเหนื่อยอันนี้ล้างคนเดียวเหรอล้างคนเดียวเหรอเอาเลยเอารถลงมาก่อนอย่าไปเยียบรถลูกค้าเปิดคาแคร์แล้วปิดหลัวบ้านทำไมก็รับเฉพาะลูกค้าประจำใครผ่านมาจะแวะล้างรถก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องโทรมาจองต้องโทรมาจองแต่ลูกค้าก็ไม่มีเยอะเลยก็มีแต่ว่าต้องโทรมาจองคิวก่อนแล้วต้องตรวจโควิดมาก่อนปะต้องตรวจมาก่อนต้องฉีดวัคซีนเราจะกักตัวรถ14วันถ้ารถไม่มีอาการอะไรก็จะล้างให้วัดจักอะไรท่านี้ก็มีอยู่2วัดนะวัดคลอดินวัดหนึ่งวัดหลวงกิ๊กนี่ลงทุนไปกี่บาทเนี่ยลงทุนไปก็ประมาณแสนกว่าบาทก็ไม่เยอะนะไม่เยอะครับไม่ต้องไปเสียค่าเช่าตามในเมืองนะที่เขาเปิดกันเขาเสียค่าที่ค่าอะไรเช่ากันเนาะใช่เราล้างมาละคันวัดคันนี้ก็ประมาณ5ก็คลิปนี้ออกไปก็เข้าคงคิดแล้วคิดอีกเนาะจะมาดีป่ะวะร้านนี้บางทีรถลูกค้าตังตึงอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาใช้ไปก่อนแล้วถ้าลูกค้ามาร้องจะเอาคืนเราก็ค่อยมาเอาคืนเขาอ๋อลูกค้าลืมตังในรถยังไงหรอใช่ครับดีเนาะแต่มีคนนึงอ่ะเอาตังซ้อนผมก็ไม่รู้ว่าเขาซ้อนผมก็ความหวังดีไปเจอใต้เบาะแล้วก็ไปให้เขาไอ้น้องเชื่อก้อนเมียไว้ตอนไปคืนก็เจอเมียเขาด้วยตอนไปคืนก็เจอเมียเขาด้วยอ้าวไม่น่าเลยคราวนี้เขาก็ไม่เข้าเลยร้านตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่เนี่ยตำบลหนังบวชใครอยู่แถวหนังบวชสามชุกก็มาได้ร้านอื่นร้านคาแคร์ร้านอื่นเขาก็จะมีห้องแอร์ห้องอะไรให้รับแขกให้ลูกค้านั่งรอร้านนี้ดีกว่าเตเลยแบบธรรมชาติแบบลูกค้าก็เบื่อไงห้องแอร์เมียน้อยเรามีซุ้มหลบให้อยู่ซุ้มฮะที่หลบซุ้มเมียน้อยใช่มาก็เมียน้อยเราก็อ๋อนี่มีซุ้มหน้าบ้านห้องแอร์ให้ลูกค้านั่งรอไม่มีก็จะเป็นแบบธรรมชาติก็อ่ะใครอยากมาล้างก็มานะครับไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาคันนี้ลูกค้าฝากไว้ล้างใช่ป่ะเนี่ยใช่คันนี้จองเก็บไว้ปีที่ว่าอะไรหรออ๋อถึงว่าคุณก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีนะอยู่กลางทุ่งนานะบอกฝากติดตามช่องเนอร์ไปหน่อยด้วยฝากติดตามช่องเนอร์ไปหน่อยด้วยนะครับก็ตอนนี้คนดู20กว่าคนก็ฝากด้วยนะครับ20คนนี้ใครจะเข้ามาที่ร้านก็เข้ามาได้เลยได้ครับท้องฟ้าที่มืดมนสุดท้ายก็มีแสงสว่างความทุกข์ที่ทุกข์สุดๆ สุดท้ายก็จะหยุดและผ่านพ้นไปบนเหี้ยไม่มีใครยืนข้างเรานอกจากเงาของตัวเราเองกูเนี่ยยืนข้างมึงเนี่ย
ความรักเริ่มแรกเริ่มจากตัวรอแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศผันกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักตวงยังไม่เลิกอย่างนี้เนี่ยยามได้ตดสดชื่นและลื่นตูยามได้สูดกลิ่นตดช่างสดใสตดของเธอหอมกว่าของใครๆตดของใครใส่ห่อไปกินบ้านเลยไอ้นี่บ้านแน่วะยังไม่ไปเอาดีๆล้างรถคันหนึ่งเท่าไหร่แน่เนี่ยยังคันแน่เท่าไหร่220เกือบ4เกือบ4อัดฉีดเตียงทั้งคันใช่แล้วพวกรถเก่งคันเล็กๆ160 160เกือบ4ด้วยก็200แบบสวิฟต์คันนั้นน่ะนะใช่ครับเพราะเราจะอัดฉีดช่วงล้างให้ทุกคันก็ไม่แพงนะก็ใครไม่มาไม่ต้องมาก็ได้เนาะเดี๋ยวรวยนี่ได้กำไรคืนอย่างเนี่ยที่ลงทุนทำไปเนี่ยคืนตั้งแต่5วันแรกอ่ะโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วต้อง5ลูกค้าเยอะเดี๋ยวจะรวยไม่รู้จะใช้เงินอะไรดีเนาะไม่ให้คิดว่าอนาคตนี่จะทำห้องแอร์ให้ลูกค้านั่งรอไหมไม่ทำครับเปลืองไฟเนาะเปลืองเดียวมันเปลืองอนาคตว่าจะรื้อหลังคาออกให้ลูกค้านั่งตากแดดมันต้องงี้เราอย่าไปเมื่อนเข้าอย่าไปทำเมื่อนเข้าเหรียญแบบเข้าให้ลูกค้านั่งสบายใจอะไรเงี้ยเนาะใช่ลูกค้าเรามันใต้หรูอยู่แล้วมีแบบรถเบนซ์รถ BM มาล้างบ้างไหมมีครับแต่ไม่ค่อยให้ล้างหรอกถ้าทำไมเรากลัวรถของพังเพราะน้ำเราแรงวันนั้นฉีดรถจอดอย่างฉีดกระเด็นข้ามไปโน่นเลยกระเด็นเข้าไปในป้าเลยเหรอใช่ครับก็เลยไม่รับล้างรถแพงใช่ครับแล้ววันนั้นเสียตังค์ให้เข้ามาจ่ายเข้ามาเสียครับจ่ายไปเท่าไหร่25,000ดีเนาะเรามีตังค์เนาะพอมีตังค์ใช่ครับดีเราอยู่แบบสงบสุขพอมีเงินเก็บอยู่เนาะใช่ครับไม่มีนี้มีสิ้นเนาะนี่แม็กข้างหน้าค่ายปะเนี่ยแม็กข้างหน้าค่ายยางไปแล้วครับเหลือแต่แม็กข้างเดียวอ้าวข้างเดียวเหรอใช่ครับอ๋ออีก3ข้างอยู่ในบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวไปช่วยค่ายผม80อุ้ยค่ายเป็นล้อจักรยานเด็กเลยคันนี้ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยคันนี้ก็เกือบ2ชั่วโมงครับวันเดียวจบใช่ครับไม่มีคนอื่นเข้ามาไล่กลับหลังร้านอื่นใช่ครับถึงว่าทำไมคนเยอะจังถ้าลูกค้าครับจองคิวไว้เดือนกว่าแต่ถ้าสาวๆเราก็รักคิวให้ติดต่อมาเลยทางเพจใช่ครับมีเพจไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีอะไรเลยครับเบอร์โทรมีไหมไม่มีครับเขาจะติดต่อยังไงคันนี้ก็ขี่รถมาที่หน้าร้านครับตะโกนหน้าบ้านเลยใช่ครับไม่ให้เข้าด้วยใช่ปิดรั้วไว้ใช่ครับที่เปิดร้านนี่เปิดเพื่ออะไรจะเอากำไรหรือว่าเปิดเพื่อหาอะไรทำไม่มีอะไรทำครับเอามันอ๋อไม่มีอะไรทำก็อยากจะมีอะไรทำบ้างใช่ครับแต่ว่าเราก็มีตังค์แล้วมีพอเงินเราเหลือใช่ครับร้อยล้านพันล้านใช่ครับพอมีเงินเราก็สุขสบายเกินไปเนาะใช่ครับเราก็เบื่อใช้เงินเบื่อใช่ครับเปิดหาอะไรเปิดดีกว่าเอาอะไรได้สัก200-300ต่อวันเนาะใช่ครับจะมาทำด้วยได้จ้างได้ป่ะจ้างด้วยนะได้ครับตกงานอยู่ตอนนี้โควิดระบาดอยู่โควิดระบาดก็ไม่แพงเลยอ้าวทำไมไม่แพงเอาก็ระบาดโควิดระบาดเอาปลั๊กมาไว้ตรงนี้ไม่กลัวไฟดูดหรออ๋อทำประกันไว้ครับอุ้ยประกันชั้นได้เนี่ยชั้น4ครับอุ้ยทำไมทำชั้น4เลยล่ะเซเว่นมาเช่าชั้น1ไว้ก็เลยต้องทำชั้น4อ๋อมันเป็นตึกเนาะใช่ครับมันเป็นตึกนี่กางเกงนี่ไปโดนอะไรมาใส่ตังค์เยอะจังไงหรอมันหนักไงโอ้ตังโอ้ตังมาเลยทะลุตูดออกตูดเลยห้าอะไรอยู่ครับอยู่นี่เองอะไรอ่ะห้าแปรงฟันในห้องน้ำเมื่อเช้าอุ้ยนี่แปรงฟันตัวเองหรือไปแปรงฟันไดโนเสาร์เนี่ยหรออะไรครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็รับรถไปแล้วนะครับเมื่อกี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะขอ2ชั่วโมงคันเดียววันเดียวคันนี้ใช่ป่ะที่เพิ่งซื้อมานะพาไปดูข้างในรถหน่อยมันได้ครับแต่มันจะเปื้อนนะไม่เป็นไรไปดูเลยแป๊บนึงนะข้างในมีอะไรนะพูดไปเรื่อยพูดไปเลยข้าวต่างว่าแม่วะเนี่ยเฮ้ยลูกนี่มึงเอาติ๊กเข้ามาในกระเป๋าได้ไงเนี่ยอุ้ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยนะคุณเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยเหรอครับข้าวต่างอย่างนี้ไปเมื่อไหร่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาทำงานยังแบบนี้เลยเหรออะไรไม่ไปทำงานเป็นผู้ช่วยอ่ะก็งานมีไม่ทุกวันครับอ๋อมีไม่ทุกวันคุณนิดขยันนะถึงจะมีเงินหลักล้านนี่คุณก็ไม่หยุดนะฝากเด็กๆน้องๆหนูๆไว้อย่าลงละเลงกะเงินฝากน้องๆนู่นๆด้วยว่ามีตังแล้วใช่ว่าจะสุขสบายตังแล้วจะเที่ยวสุขสบายครับเพราะว่าบางทีสุขก็ไม่สบายครับอาจจะเป็นเก่าเรื่องที่ที่เราสบายเพราะว่าพอสุขเรายังต้องทำงานอยู่ครับผมมั่นใจว่ายังต้องทำงาน
ฝากน้องๆหนูๆนะครับถึงจะมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกเราใช้ชีวิตยังพอเพียงดีกว่าฝากคนดูด้วยถ้าคนดูคลิปนี้ถึง100เดี๋ยวจะพาไปชมรถสปอร์ตที่เก็บโกดังรถของเรียนรถไฟสดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการปั่นจัดก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้คนดูถึง100กูรถอนาถเลยคนอื่นเข้าคลิปนี้ถึงแสนถึงล้านกันกูคนดูถึง100ข้อแค่นี้แหละถ้าคนดูถึง100ก็ทำ EP ต่อไปเดี๋ยวพาไปบ้านเศร้าๆมั้งเนาะคลิปนี้ถึง100ฮะกดไลค์ด้วยกดไลค์ให้ถึง20พอคลิปล่าสุดกดไลค์3คนเอาละครับก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับตัวฉันเกิดมาเป็นคนสุพรรณทำงานตากแดดจนตัวดำๆทำแบบนี้วนไปทุกวันไอ้ที่ขาวๆมันก็เหลือแค่ฟันน้ำมงน้ำมันก็ขึ้นราคาแบบนี้คอยอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนดีกว่า